วัสดีค่ะน้องเกศน้องกายไปไหนเนี่ยน้องกายอยู่นี่นะคะตอนนี้เราย้ายจากเก็นติ้งนะคะนั่งรถมาประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงได้เลยค่ะประมาณอันนี้เรามาถึงแล้วทีนี้ก็อยู่ที่โรงแรมโซล่าโฮเทลนะคะที่พักเราเดี๋ยวพาไปชมห้องกันต้องบอกว่าเราอยู่ฝั่งเมนแลนด์คือจริงๆต้องบอกว่ามีนะคือเกาะนึงนะคะแต่ว่าที่พักที่เราคือน่าจะเป็นเมืองบัตเตอร์เวิร์ดค่ะโอเคมาเข้าไปดูกันอ๋อแฟมิลี่นะฮะแฟมิลี่มาร์ทเหรอคะไม่ใช่ตรงนี้ก็จะเข้ามาจะเจอกับลิฟวิ่งรูมก่อนนะคะผมแล้วก็มีแยกไปด้านขวานี่จะเป็นห้องนอนของเด็กๆฮะเป็นเตียงแบบทวินฮะห้องน้ำในตัวนะคะโรงแรมก็จริงๆก็ค่อนข้างที่จะมีอายุนิดนึงดูแล้วไม่ใหม่เท่าไหร่แต่ว่าความกว้างขวางก็ถือว่าผ่านทีเดียวนะฮะนี่อันนี้ห้องของคุณพ่อคุณแม่นะฮะทำไมห้องคุณพ่อคุณแม่เล็กกว่าห้องคุณลูกฮะมีอะไรบ้างนะมีอ่างไหมครับไม่มีนะฮะโอเคนี่มีไหมมีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวในเมืองต่อนะตามสัญญานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเที่ยวนะคะซึ่งการเที่ยวของเราก็จะพาไปเที่ยวในตึกเดอะท็อปปีนังนั่นเองค่ะโอเคไปเที่ยวปีนังกันวันนี้มาที่นี่นะคะจะมี The Largest Dinosaur Park in Malaysia เลยค่ะเป็นสวนอะไรเขาเรียกอะไรนะไดโนเสาร์นะคะนี่ค่ะจุลศิลป์ Research Center ค่ะเป็นสวนไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียไปไหมไปไหมไปสิไปสิไปมีอะไรเนี่ยวาดรูปเป็นสิงโตเนาะโอ้ห้างนี้นี่สนุกสนานออพติมัสไปดูดิออพติมัสเป็นยังไงฮะโอ้กดปุ่มได้ด้วยเหรอฮะเล่นยังไงอ่ะหยอดเหรียญค่ะหยอดเหรียญเหรอคะแล้วมันยังไงมันจะขยับให้ดูเงี้ยเหรอมาถึงแล้วมารู้จักเมืองปีนังกันก่อนนะคะเรามาที่ไหนฮะวันทันเดสเมเจอร์ปีนังสเตทแกลเลอรี่นะคะนี่ก็จะมีโชว์แบบแผนที่เมืองเนาะจริงเมืองปีนังไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าจอร์จทาวน์นะฮะไปดูภาพกันดีกว่าว่าสวยไม่สวยเฮ้ยจริงๆก็เป็นเมืองที่เจริญระดับหนึ่งนะเนี่ยตึกเยอะเลยเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่เจริญนะอันนี้เขาเป็นแบบชิโนโปรตุกีสเหรอมะคือเป็นบ้านแบบ2ชั้นแบบเก่าๆที่เขาอนุรักษ์ไว้ค่ะนี่เรนโบว์สกายวอล์กใครยังไม่ได้ดูไปดูคลิปที่มาดามแอนนะคะเราจะต้องมาเล่นแบบเดินแบบทางเดินป๊าป๊าบอกว่าถ้าเกิดแบบหนูเล่นป๊าป๊าจะให้พันป๊าป๊าฉีดไปเดี๋ยวค่อยพูดอย่าพึ่งไปถึงตรงนู้นตรงนี้ดูตรงนี้กันนี่อันนี้เมนแลนด์นะฮะนี่เมนแลนด์นู้นเกาะปีนังไม่ใช่นี่อะไรฮะอันนี้เป็นอาหารเช้าการกินอาหารเช้าของคนอ๋ออาหารเขากินอะไรกันกินอะไรกันปิ้งไข่ลวกไข่ต้มแล้วก็มีชากาแฟแล้วก็มาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนที่นี่กันนะเป็นบ้านจำลองอ่ะเป็นคล้ายๆตึกแถวบ้านของเขาข้างล่างเขาจะทำข้างล่างเนี่ยนะฮะหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะฮะก็เหมือนบ้านเป็นแถวอ่ะตอนนี้ทานการค้าลึกเข้าไปหน่อยก็อยู่อาศัยขึ้นมามีห้องครัวของตัวเองมีห้องส้วมห้องส้วมอ๋อโอเคเป็นแบบนั่งลุ้มอยู่เลยนะเนี่ยแล้วข้างบนจะเป็นห้องนอนก็เป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนที่นี่นี่เรื่องกินเรื่องใหญ่ทั้งนี้อันนี้อาหารของคนที่นี่นะฮะอาหารท้องถิ่นแปลว่าอะไรช่วยแปลนิดนึงเป็นแปลไทยขอตัวช่วยค่ะตัวช่วยค่ะให้คุณชิงให้ชุนชิงกันดีไหมนี่เป็นลูกครึ่งปีนังนะอันนี้เป็นอาหารอะไรอันนี้เป็นผลไม้รวมกันอ๋อซอสในซอสดำๆมันจะมีความหวานอ๋อครับอันไหนยอดฮิตที่สุดถ้าสมมติว่าเรพรีเซนต์ปีนังนี่ขอ2จานมากเลยหลักซาจริงๆจะต้องไปไหนที่ไม่ใส่โคโคนัทมิลค์แต่ทุกวันนี้เวลาไปกินที่ KL นี่ก็จะใส่มิลค์เข้าไปไม่ออริจินอลซะแล้วใช่ไหมซึ่งเกาหลีจริงๆก็ไม่เปรี้ยวจริงๆอยากกินอันนี้อะไรหอส่วนอ๋อส่วนใช่ไหมมันซีซันอลค่ะไม่มีทุกวันอ๋อไม่มีทุกวันไงอ๋อโอเคไม่นั่งคุยเลย
จริงจริงอาหารหลายอย่างก็มีเหมือนในไทยก็มีเนาะที่คนไทยก็แอบเอามากินเนี่ยอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวหลอดใช่ป่ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวหลอดนะปอกเปี๊ยะปอกเปี๊ยะสดปอกเปี๊ยะสดมันเหมือนไม่มีเนื้อเลยก็จริงๆคนไทยก็กินคล้ายๆกันน่ะมีคงมีข้าวนะไก่ด้วยนะแต่หนูจะมีปีกด้วยนะอะไรเป็นปีกพาไปดูหน่อยลูกดูหน่อยลูกไหนอุ้ยปีกไก่ oh, no. ล้มลงไปมันเหมือนปีกอ๋ออุ้ยปีกเป็นตึกเหรอคะเอาบินนี่กักปีกต่อมานะคะเราจะมาดูพิพิธภัณฑ์ทุเรียนของที่นี่ดูเรียน the king of foods นะฮะเกลียดอ้วกแตกเลยทำไมอ่ะเกลียดทุเรียนมากคือที่นี่เขาจะรวบรวมเหมือนสายพันธุ์ของมาเลเซียนะคะจริงๆแล้วมาเลเซียกับไทยก็สามารถปลูกทุเรียนได้เหมือนกันนะคะรสชาติอาจจะต่างกันนะนะคะทุเรียนเนี่ยเป็นผลไม้ที่ไม่รักก็เกลียดไปเลยนะครับเกลียดที่ดีหน้าตาไม่เหมือนเมืองไทยนะลูกจะเล็กกว่านะครับส้มๆเลยมันจะแบบกลิ่นจะแรงแต่หนามเขาแหลมนะครับบางลูกก็ดูสิคะแหลมยาวมากสีส้มด้วยเนาะก็แปลกดีนะฮะกายทำอะไรโอ้โอ้อันนี้ทำอะไรฮะจะเป็นวิธีการปอกทุเรียนนะฮะโอเคผลยงพันธุ์ที่นี่นะจะแบบเล็กกว่าเราเยอะเลยอ่ะเนาะของเราเนี่ยของเล็กๆอย่างเงี้ยยังต้องเป็นหมอนทองยังใหญ่กว่านี้ใช่แต่นี้ดูเล็กกระจิ้วริ้วเลยอ่ะเอาฮะหนุ่มคนนี้จะไปส่งทุเรียนที่ไหนครับเนี่ยเปล่าทำไมนี่ใส่หมวกด้วยใส่หมวกด้วยเออทำไมขับไปไกลขับไประวังล้มลงมาเกสนั่งปอกทุเรียนวันนี้เราอยู่มะพร้าวนะคะเราจะให้จ้างเด็กๆให้ปีนใบเก็บกันปีนไปเก็บ20บาทปีนไปเก็บเด้อปีนไปเก็บผักตกไปจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ค่ะภาพจริงๆนอนเอานอนจริงๆแต่เหมือนลิงเลยเนี่ยลิงตัวนี้ฮะเหมือนไหมเนี่ยมีลิงเลยหรอพ่อค้าซื้อทุเรียนหน่อยโอ้โหเรียนหน่อยโอ้โห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 ท่ามันได้ท่ามันได้ท่ามันได้เนี่ยขายอะไรฮะขายแค่ที่เห็นเนี่ยค่ะซื้อแตงโมหน่อยหนึ่งเอาแบบแตงโมอ่ะแตงโมเคยได้ยินเพลงไหมแบบแตงโมปลาแตงโมยังไงฮะไม่รู้อ่ะช่วยใส่เสียงโอ้น้ำมันบักแตงโมโอ้น้ำมันบักสุ่มโอ้ยกไปพื้นเหรอโอ้หนักมากก็จบกันไปแล้วนะคะกับที่เที่ยวในปีนังนะเรียนแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่ของปีนังนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปแกลเลอรี่ไปอควาเรียมบ้างนะคะบ๊ายบายค่ะ